ท่านผู้ชมที่เคารพวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ที่ซื้อว่าวัคซีนสปุตนิกวีจำนวน 30,000 โดสที่เป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลรัสเซียปัจจุบันแมนได้เดินทางมาถึงบ้านเฮาแล้วเวลา 16:35 ของมื้อนี้ท่านผู้ชมวัคซีนป้องกันโควิด -19 สปุตนิกวีจำนวน 30,000 โดสซึ่งเป็นการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์รัสเซียได้เดินทางถึงสนามบินสากลวัตไตออกหับวัคซีนอยู่สนามบินมีทานบอริกเซนโกต่างหน้าอีคอมเมิร์ซรัสเซียและดร.จันทนอมมณีทิพย์หัวหน้าห้องการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องจากทั้งสองฝ่ายวัคซีนสปุตนิกวีที่ได้หับในครั้งนี้ถือว่าแม่นการช่วยเหลือวัคซีนป้องกันพยาธิโควิด -19 ครั้งที่2ของรัฐบาลสหพันธ์รัสเซียที่ได้ให้การช่วยเหลือรัฐบาลและประชาชนลาวซึ่งเป็นวัคซีนชนิดสักเข็มเดียวการช่วยเหลือของรัฐบาลสหพันธ์รัสเซียแม้นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการป้องกันและสกัดกั้นการระบาดของพยาธิโควิด -19 ก็คือแผนซักวัคซีนของรัฐบาลที่ได้วางคาดหมายไว้ว่าฮอดท้ายปี2021จะซักวัคซีนให้กลุ่มประชากร50ส่วนร้อย